ช็อปเลยค่ะตอนนี้หน้าซูบหน้าตอบใช่ป่ะคุณนี่ต้องแต่งหน้าไหนแล้วค่ะร้ายมากค่ะเป็นไงคะอุ้ยหน้าใหญ่เหมือนเดิมเลยโอ้ยร้ายค่ะอันนี้เป็นร้ายเน้นเพิ่มพลังงานค่ะตอนเช้าจะได้กินได้เยอะๆต้องกินอะไรคะตอนเช้าแบบคลีนกินขนมปังมา5แผ่นค่ะกินขนมปังมา5แผ่นก่อนนอนค่ะแล้วกินหมูปิ้งไปอีก 3-4 ไม้ค่ะแล้วรอเฮลตี้มากแน่นอนไปค่ะวิ่งต่อค่ะเร็วเดี๋ยวไม่พ้นประหยัดไหมคะประหยัดมากตังเหลือเท่าเดิมเพิ่มด้วยสิคือเสียงค่ะใช่
ี่ทุ่มเป็นอาสาสมัครของศูนย์ช่วยรัฐบาลเดี๋ยววันนี้นะคะพี่อุ้มจะมาให้ข้อมูลเราค่ะอย่างละเอียดครบถ้วนค่ะใช่ค่ะก็อยากให้พี่อุ้มช่วยแนะนำนักศึกษาอย่างพวกหนูหน่อยค่ะว่าที่นี่มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะในส่วนของศูนย์ช่วยรัฐบาลนะคะในศูนย์ช่วยรัฐบาลอาคาร2เนี่ยก็จะมีกิจกรรมด้านฟิตเนสซึ่งตอนนี้กำลังซึ่งเปิดใหม่และได้รับความนิยมนะคะก็จะเปิดทำการวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10โมงถึงทุ่ม45นะคะแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ก็คือ10โมงถึง17นาฬิกา15นาทีนะวันเสาร์ที่แล้วมีการเริ่มก็จะมีกิจกรรมฟิตเนสสำหรับก็น้องที่สนใจเข้ามาก็คือต้องเข้าสมัครสมาชิกสูงปีละ40บาทเข้ามาถูกมากถูกมากเลยก็คือมีหลักฐานก็คือแค่รูปถ่าย2ใบแล้วก็นำบัตรประชาชนตัวจริงมาสมัครที่ศูนย์เยาวชนอาคารหนุนด้านหน้านะคะตอนนี้ของเราระบบสมัครสมาชิกตรงนี้มันยังไม่สมบูรณ์เลยต้องให้ไปสมัครด้านหน้าก่อนถ้าตรงนี้สมบูรณ์ก็จะอยู่ตรงนี้ที่เดียวอะไรแล้วกิจกรรมอื่นถ้าวันเสาร์ที่เนี่ยก็จะมีโยคะเพื่อสุขภาพแล้วก็ที่โรงพยาบาลนะคะในเวลาบ่ายโมง13นาฬิกาถึง15นาฬิกาวันเสาร์อาทิตย์มีครูมาสอนมีวิทยากรมาสอนแล้วก็ถ้าเป็นกิจกรรมของเด็กที่สาวไว้เผื่อน้องอีกทีเลยจ้าแนะนำก็คือว่ามีกิจกรรมดนตรีสากลนะคะวันเสาร์อาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองครึ่งนะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็มีกิจกรรมนึงสำหรับน้องที่สนใจด้านเทควันโดนะคะตาม10โมงถึงเที่ยงวันเสาร์อาทิตย์เหมือนกันก็คือถ้าสนใจมาสอบถามเพิ่มเติมที่นี่ได้ค่ะที่นี่ได้กับมาสอบถามที่ศูนย์เยาวชนได้ก็คือ40บาททำได้หมดเลยทุกอย่างก็คือถ้าน้องอายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยปีละ40บาทนะคะถ้าน้องอายุน้อยกว่าก็คือ10บาทต่อปีใช่ไหมคะต่อปีคุ้มมากมากเลยนะคะก็อยากให้มาใช้บริการเยอะเป็นส่วนเรื่องของระเบียบการออกกำลังกายของการใช้ถุงพลาสติกก็เป็นกางเกงขายาวเสื้อมีแขนนะคะรองเท้ากีฬาคือให้เรียบร้อยนะคะให้เรียบร้อยเพราะว่าเป็นการดูแลเครื่องดูแลความสะอาดของเครื่องไม่ให้โดนเหงื่อใช่ค่ะเราขอความร่วมมือเราก็มาอยู่กันที่ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ลาดกระบังค่ะเป็นห้องสมุดของประชาชนที่เปิดให้บริการ8โมงถึง2ทุ่มนะคะแล้วมันก็เป็นห้องสมุดที่เปิดทำการถึง3ชั้นเลยแล้วก็มีแอร์เย็นๆให้เรานั่งพักผ่อนนะคะแล้วก็นะคะอยากแนะนำให้เพื่อนๆที่แบบหาที่ทำงานสงบสงบแอร์เย็นๆนะคะขอแนะนำที่นี่เลยแบบว่ามีโต๊ะเก้าอี้ให้ใช้บริการเยอะมากๆค่ะแค่กรอกชื่อนะคะหรือจะสมัครสมาชิกสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วก็เช่าหนังสือได้ด้วยดีมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สระว่ายน้ำของสวนพนักพรแล้วนะคะซึ่งที่นี่นะคะก็น่าเล่นมากๆเลยค่ะแต่มีระเบียบการเข้าสมัครนิดหน่อยค่ะก็คือ1ต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับค่ะ2ใช้รูปถ่าย1นิ้ว2รูป3ใช้ใบรับรองแพทย์ค่ะเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนๆนะคะใช่แล้วค่ะสำหรับค่าสมาชิกนะคะก็คืออายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยเสียค่าสมาชิกปีละ10บาทเท่านั้นส่วนอายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยค่าสมัครสมาชิกนะคะ40บาทแล้วก็ค่าเล่นน้ำต่อรอบเนี่ยนะคะ18ปีลงไปนะคะก็คือครั้งละ5บาทเท่านั้นเองแล้วส่วนอายุ18ปีขึ้นไปค่ะครั้งละ15บาทก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ถูกมากๆแล้วก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยถูกแล้วก็สุขภาพดีค่ะอย่าลืมแวะมาดูกันนะคะที่นี่ก็น่าเล่นมากๆสระเปิด10โมงนะคะโอเคค่ะOh, my God.
ใช้เป็นพันนะคะสำหรับการแบบกิจกรรมเยอะขนาดนี้ใช่ไม่ถือว่ากิจกรรมเยอะมากๆเลยนะแล้วเราก็ใช้เวลาเยอะมากถ้าเป็นที่อื่นนี่คือแบบก่อนมานั่งรถเสียค่ารถค่าเข้าค่าบริการนี่โหบอกเลยว่าร้อยหนึ่งไม่พอแน่ๆใช่ค่ะแต่ว่าสำหรับที่นี่แล้วนะคะตังค์100บาทสามารถทำให้คุณร่วมกิจกรรมได้เยอะมากๆแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุ้มค่ามากๆเพราะว่าศูนย์ที่นะคะเป็นศูนย์รวมกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่รองรับสำหรับการนันทาการการออกกำลังกายแล้วก็เป็นแบบความบันเทิงความสงบในจิตใจนะคะถือว่าเป็นที่พักผ่อนที่ดีอย่างนึงนะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะเราจะเสียค่าบริการรายปีเพียง40บาทได้ใช้ทั้งปีเลยถ้าหารเนื้อแนวโหดตกวันละแบบไม่ถึงบาทอ่ะถูกมากถูกสุดๆนะคะต้องกับคอนเซ็ปต์101อึ้งไปเลยจริงๆคือตอนนี้เราอึ้งมากก็แบบ5ปีเลย40เองแบบใช่ขนาดนี้แบบแล้วตอนนี้นะคะที่นี่เขาได้ปรับปรุงบูรณะใหม่คือแบบใหม่ขึ้นมากๆเพื่อนๆที่เคยมาแล้วแบบอาจจะไม่ชอบเงี้ยลองมาใหม่ค่ะเพื่อนๆจะแบบติดใจแล้วแบบเฮ้ยจะรู้สึกว่าที่นี่แบบปรับปรุงขึ้นเยอะมากๆแบบหน้ามันเที่ยวมากๆเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็อยากจะฝากนักศึกษาทุกๆคนนะคะให้ลองมาใช้บริการที่นี่ดูแล้ว4ปีนี้ที่คุณมาอยู่ที่นี่นะคะจะรู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆเลยสำหรับการได้มาอยู่ลาดกระบังใช่แล้วลองเปิดใจดูนะคะแล้วก็มาเที่ยวเยี่ยมชมใช่แล้วค่ะแล้วก็จะได้ชอบที่นี่เหมือนพวกเราค่ะต้องค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนบิวและเมย์ขอตัวลาไป